สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็น1วันนะครับที่ผมเนี่ยให้เงินทำงานแทนนะครับอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยใน Power House เนี่ยตกลง Power House เป็นงานลงทุนหรือให้เงินทำงานแทนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับใน Power House นี้นะครับการที่เราให้เงินทำงานแทนก็คือการที่เราเนี่ยใช้เงินนะครับในการลงโฆษณานะครับแล้วก็ให้โฆษณาเนี่ยโปรโมทแทนเรานั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเราให้เงินเนี่ยทำงานแทนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะว่างสักเท่าไหร่นะครับก็ที่จริงมันก็ว่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะเหมือนกับวุ่นนะครับวุ่นเรื่องงานแล้วก็วุ่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวงานออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็วุ่นในเรื่องของเกมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะติดเกมนะฮะพูดได้ว่าติดเกมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยติดมากสักเท่าไหร่นะครับก็เล่นสนุกขำๆเนาะเล่นกับเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะครับก็กลับมานะครับกลับมาเข้าเรื่องของเรากันก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับจากการที่ผมเนี่ยให้เงินทำงานแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำการลงโฆษณานะครับแล้วให้โฆษณาเนี่ยโปรโมทแทนผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนาะตัวโฆษณาเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าการที่ผมทำงานเองนะครับถ้าผมทำงานเองเนี่ยแน่นอนครับผมมันทำมือนะครับการที่เราโปรโมทเนี่ยแน่นอนมันมีขีดจำกัดในส่วนของเรื่องของแรงเรื่องของเวลาของเรานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เงินในการทำงานนะครับหรือว่าใช้โฆษณาเนี่ยในการโปรโมทแทนเรานะครับมันจะโปรโมทได้ทั้งวันนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับมันโปรโมทแบบต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่ามีคนที่จะเข้ามาเจอโฆษณาเข้ามาเจอเว็บไซต์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีคนสมัครสมาชิกมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะเยอะมากเลยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือกราฟรายได้ของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะฮะว่าตอนช่วงเช้านะครับที่ผมไม่ได้ทำการรันตัวโฆษณาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีคนสมัครสมาชิกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะน้อยเห็นไหมฮะเนี่ยกราฟมันจะอยู่แบบเรียดกับพื้นเลยนะครับแต่หลังจากที่ผมรันตัวโฆษณานะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเนี่ยครับกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ดีขึ้นนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำเงินไปได้เท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคครับผมนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ$59กับอีก10 เซนต์ครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า$59กับอีก10 เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเราไปแปลงค่าเงินกันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้$1นะครับมันมีมูลค่าอยู่ที่32 บาทกับอีก66 สตางค์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นค่าเงินที่ไม่ดูเวอร์เกินไปนะครับเป็นค่าเงินที่อยู่ในเรทประมาณแบบปกติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแปลงค่าเงินเลยละกันนะครับก็เอาค่าเงินที่เราทำการ copy มาเมื่อกี้นะครับวางลงไปปึ๊บนะฮะนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ1,930 บาทครับผมนี่เลยนะครับคือการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตื้อง้อขอขายกับใครนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับ Power House นี้เราสามารถเข้ามาทำเงินกับเขาในแบบฟรีได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราสามารถเข้ามาทำเงินกับเขาในแบบฟรีได้นะครับซึ่งใน Power House เนี่ยมันจะมีการทำเงินอยู่2 แบบนะครับก็คือแบบฟรีกับแบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าแบบฟรีกับแบบ VIP นี้มันทำเงินยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแบบฟรีแล้วก็แบบ VIP ของ Power House นี้กันเลยนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวทำความรู้จักกับ Power House นี้กันก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆมันก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับในรูปแบบของตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนโปรโมทนะครับซึ่งสำหรับใน Power House นี้นะครับ Power House เนี่ยก็เป็นระบบ Affiliate โปรแกรมเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาทำเงินกับ Power House ได้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับมีอยู่2 แบบก็คือแบบฟรีกับแบบ VIP นะครับ
ซึ่งการที่เราจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้นะครับผมขอเล่าถึงแบบ VIP ก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าแบบ VIP นี้ทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปพูดถึงแบบฟรีนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจทันทีเลยนะครับว่าแบบฟรีเนี่ยมันแตกต่างจากแบบ VIP ยังไงแล้วก็ทำงานยังไงนะครับซึ่งวิธีการทำงานของทั้ง2แบบนี้มันค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบ VIP นี้ก่อนเลยนะครับสำหรับแบบ VIP นี้นะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้เข้าสู่ระบบแบบ VIP แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการเป็น VIP ตรงนี้นะครับผมขอบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องลงทุนเข้ามานะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่$47นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทไม่เกินนี้นะครับซึ่งเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ลงทุนเรียบร้อยแล้วได้กลายเป็น VIP เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์ครับผมลิงก์นั้นจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะลิงก์จะหน้าตาแบบนี้เลยลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ $0.75ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีนี้นะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP อีกนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกนะครับอีก $23.5ต่อ1คนที่สมัครเป็น VIP เข้ามานั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราทำการอัปเกรดเข้ามาเป็น VIP แล้วนะครับเราสามารถทำเงินได้2ต่อนะครับตอนแรกก็คือแนะนำคนมาสมัครฟรีเฉยๆก็รับไป $0.75ต่อ1คนที่เราแนะนำเข้ามาสมัครฟรีได้นั่นเองนะครับแล้วต่อที่2นะครับก็คือเมื่อเราแนะนำเข้ามาสมัครฟรีนะครับแล้วเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราก็ได้รับเพิ่มอีก $23.5ต่อ1คนที่ได้สมัครเข้ามาเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือว่าแบบ VIP เนี่ยเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินได้เยอะตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีเฉยๆนะครับนี่เลยนะครับ $0.75 $0.75 $0.75 $0.75 นี่นะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้ไม่จำกัดเลยนะครับยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกเยอะนะครับเราก็ยิ่งได้รับเงินตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นะครับในรูปแบบของ VIP นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบของแบบฟรีกันบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในรูปแบบของ VIP นี้แล้วนะครับแบบฟรีเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสำหรับแบบฟรีนี้นะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์เหมือนกันนะครับซึ่งลิงก์ของแบบฟรีนะครับจะหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทของแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งลิงก์ของแบบฟรีนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากแบบ VIP นี้อยู่อย่างนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราลิงก์ของแบบฟรีนี้นะครับไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้รับค่าแนะนำนะครับก็คือเราจะไม่ได้รับเงิน 0.75 แบบที่แบบ VIP ได้รับแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับแบบฟรีนี้นะครับจะได้รับเงิน $23.5นะครับเหมือนกับแบบ VIP เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเรานำลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเหมือนกับเราเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราไปแนะนำเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับก็คืออัปเกรดเข้ามาเป็น VIP เข้าสู่ระบบแบบนี้นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงิน $23.5 ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ย Powerhouse นะครับเขาได้ทำการเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่ไม่มีงบนะครับในการที่จะทำเงินในรูปแบบของแบบ VIP นะครับสามารถเข้ามาทำเงินในแบบของแบบฟรีได้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในแบบฟรีนี้เนี่ยเขาจะตัดในส่วนของค่าแนะนำเวลาเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีได้เนี่ยออกนะครับได้รับเงิน $23.5 ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP เท่านั้นเองนะครับเขาจะให้เราเนี่ยได้รับแค่1โบนัสนี้นะครับเพราะว่าเราแนะนำเพราะว่าเราสมัครมาแบบฟรีเข้ามาทดลองทำเงินกับเขาเฉยๆนะครับเขาก็จะขอกักในส่วนของค่าแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีตรงนี้เนี่ยไว้ก่อนนั่นเองครับก็คือความแตกต่างของแบบฟรีแล้วก็ของแบบ VIP นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสนใจแบบไหนนะครับเพื่อนๆอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse ในรูปแบบของแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกแบบฟรีเนี่ยสมัครยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้ของผมวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ